และนี่คือคนหินที่เรื่องลือชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยไม่ว่าจะสอยกับใครไฟจะแลบทุกครั้งเมื่อมาเจอนักชกดังเดชฤทธิ์สอเพลินจิตแฟนก็คงไม่ผิดหวังรายการมวยไทยสถานโลกททบ5นำเสนอท่านผู้ชมที่เคารพครับมาสนุกกับเรานะฮะคู่นี้ท่านต้องได้รับความคลื่นเคร่งแน่นะฮะดูศิลปะก็ฝ่ายน้ำเงินนะครับดูความโหดความเหี้ยมจากมนุษย์หินก็คือชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยเมื่อกี้ท่านทั้งสองขึ้นไปถอดมงคลก็คือฝ่ายน้ำเงินวิหกเทียมกำแหงอดีตนักมวยเก่าที่มีชื่อเสียงโด่งดังในอดีตนะครับแล้วก็ฝ่ายแดงก็คือขึ้นลูกใหม่อาจารย์สุรัตน์เสียงกรอแล้วก็กรรมการที่ทำหน้าที่วันนี้คืออาจารย์ระดมณบางครั้งนะครับยกที่1ยกที่2รวมกันนะครับชาติชายน้อยก็คุ้มค่าทุกนาทีนะฮะถ้าหมุนมาที่ตรงนี้นะครับก็บอกว่าทุกครั้งที่ทำการแข่งขันแล้วนะฮะจะคืนกำไรให้กับคนดูนะครับแล้วก็ความเป็นอัจฉริยะของเด็กคนนี้ฮะจับตาเดชฤทธิ์สอพลจิตนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำเลี้ยงก็ดีนะการบำรุงตัวก็ดีการเอาใจใส่ก็ดีนะฮะจากค่ายมวยที่แฟนมวยทั้งประเทศเชื่อถือนะฮะค่ายมวยสอพลจิตซึ่งเป็นค่ายใหญ่แล้วก็มียอดมวยอยู่เป็นจำนวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแก่นศักดิ์นะครับฤทธิ์เดชนะฮะแล้วก็มวยเล็กๆทั่วประเทศชุมนุมกันอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้ยกที่1ยกที่2ก็ดูนะฮะครับนาทีระทึกใจของมวยคู่นี้ในวันนั้นนะฮะการมวยก็ยังเชื่อว่าความหินความโหดนะฮะแล้วก็กระดูกของชาติชายน้อยเนี่ยนะฮะคงได้เปรียบเดชฤทธิ์ไม่ว่าจะเป็นยกหนึ่งก็ดีนะฮะ5-4-3-2ในจุดนี้ฮะพอกลางยกที่3ก็ยังอย่างนั้นนะฮะก็ยังราคาอยู่อย่างนี้เบียดกันตลอดก็คิดว่าเดชฤทธิ์อาจจะกระดูกไม่ถึงแล้วโดนท้องคนได้ไหมแต่วันนี้เดชฤทธิ์มาดีเรื่อยเปื่อยนะฮะโกหงก็มาด้วยนะฮะแล้วก็วันนั้นยังมียอดมวยนะครับที่คุมมาอย่างอนันต์เล็กลูกบินมุรีซึ่งเป็นญาติกับทางเดชฤทธิ์นะก็เตรียมตัวมาดูแผนการชกนะครับ2ยกผ่านพ้นไปดูภาพช้านิดนึงนะแหมแทงเข้ามาลูกนี้ชัดเจนนะฮะเห็นเลยนะฮะศอกซ้ายดูหัวใจนะเด็กยังเด็กฮะโดนศอกซ้ำเข้าไปอีกทีนะครับนี่คือชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยมนุษย์หินดูเดชฤทธิ์นะฮะนี่คุณทรงนะฮะครับล่อเป้านะฮะก็มาช่วยด้วยนะครับยกที่3นะดูการนำนะเบิกทางไปด้วยลูกเบรกนะดูจังหวะนะฮะดูการออกมุมของเดชฤทธิ์นะฮะท่านผู้ชมที่เคารพปะทะกับมวยที่หินปะทะกับมวยที่โหดเนี่ยจากหนักเป็นเบานะฮะนี่ออกมุมออกเหลี่ยมนิดนึงนะฮะดักแทงเข้ามายับไปฮะซ้ายหนักเป็นเบาก็จะพิ้วออกข้างๆนิดนึงนะครับแล้วบนก็ติดได้ซะด้วยนี่โต้บนเข้าไปนะไม่ถอยนะฮะท่านผู้ชมที่เคารพนะฮะต่อยกับมวยบุกอย่างนี้ถ้าถอยมากเนี่ยจะมีจังหวะที่ยิงหมัดซ้ายเข้าไปยาวๆแล้วก็จะเป็นลูกที่หนักหน่วงแต่ยืนระยะอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ระยะหมัดนะฮะอย่างนี้หลบใกล้ๆนะวันนี้เดชฤทธิ์จริงๆนุ่นอาจารย์สุรัตน์เสียงรอเสียงเฮฮาประกอบไปอย่างอุกทึกนะฮะเพราะว่ายกนี้ยก3ก็ยังได้เปรียบอยู่ฝ่ายแดงนะฮะนะฮะ1-2น็อกไม่ได้กำลังหมัดก็แผ่วลงมาแล้วนะฮะมวยหมัดนี่เป็นธรรมชาตินะฮะแล้วก็ในยกที่3แล้วนะฮะจะไม่ออกหมัดนะถ้าออกเตะอย่างนี้แฟนมวยบอกว่าแม้ชนะเดชฤทธิ์ยากนะครับเนี่ยโต้คืนทุกทีนะฮะเพราะความรวดเร็วแล้วก็ความสดความหนุ่มแน่นกว่าถ้าบอกอายุแล้วชาติชายน้อยอายุ25นะฮะเดชฤทธิ์อายุเพียง19ปีเท่านั้นเนี่ยนะฮะฉะนั้นการต่อยของมวยทั้งคู่นะครับก็บอกว่ากระดูกไม่สำคัญเดี๋ยวนี้อยู่ที่ความสดมากกว่าแล้วการบำรุงตัวอย่างนี้ดูสิแม่ออกมุมนิดออกเหลี่ยมสวยต่างหากมีหมัดไม่ถอยด้วยน่ารักจังแทงเข่าขวาเข้าไปนะครับโต้ยืนใกล้ๆเลยสดด้วยเลยนะหนักเป็นเบานะฮะแกอาศัยเนี่ยเหลี่ยมนิดเดียวนะฮะหลบผิวนิดเดียวสมัยก่อนสามารถพยักรุ่นนะใช้สายตาปุ๊บนี่นะหลบหมัดที่เดียวหมดยกที่3คุ้มค่านะฮะหลบหมัดนะนิดเดียวเอาขับโดนอีกนะอัปเปอร์คัตขวาแล้วก็ซ้ายเข้าไปอีกทีตามเข้ามาเตะมาไม่หนักแล้วนะฮะแกจะเหลี่ยมนิดนิดนะดูนะฮะก็เป็นประโยชน์ฮะหัวหน้าคณะนักมวยก็ดีนักมวยก็ดีระดับมวยเงินแสนอย่างเดชฤทธิ์นี่ต่อยเป็นแสนนะครับมวยคู่นี้ก็คงจะอยู่ที่แสนหนึ่งนะฮะทั้งคู่นะฮะประมาณถ้าผมพูดผิดกราบขอนะแต่คงไม่ผิดนะอัปเปอร์คัตเข้ามาชัดเจนแทงเข้าไปอีกทีแม่ยุ่งยากหัวใจเหมือนกันนะฮะชาติชายน้อยเอาแทงเข้ามาแค่พิ้วนิดเดียวนะฮะออกเลี่ยมหมดนะครับ
แล้วก็นี่คงจะเป็นประเพณีมองเข้าไปนะครับคุณทรงก็มีจิตใจจริงๆนะเป็นห่วงนะฮะเคยสอนมานะครับเดชฤทธิ์ไว้จรนะฮะกับพระเอกหนังทีเดียวนะครับดูยกที่4ของชาติชายน้อยคุ้มค่านะฮะที่ผมบอกว่านักมวยตัวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหลังสวนพันยศภูมิก็ดีมวยประเภทนี้แท้และคุ้มค่านะครับก็ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดนะฮะพบกับอาจารย์สุรัตน์เสียงบอกผมแหมพี่ทรงครับผมติดตาแดงมาสัก5วันถ้าซ้อมได้ดีกว่านี้ก็คงสนุกกว่านี้นะฮะฉะนั้นคู่นี้ก็มีโอกาสที่จะทอยกันอีกสักครั้งนะฮะก็ต่อยแล้วมันก็คุ้มค่านะครับถ้าอีกครั้งนะฮะมวยอย่างนี้ก็คงจะสนุกอีกนะฮะดูอัปเปอร์คัตคืนไปเก็บอาวุธหมดนะฮะหนักเป็นเบานะที่จริงชาติชายน้อยหนักนะครับเดินเข้าไปนะฮะมวยอย่างนี้ต่อยอย่างนั้นเข้าหน่อยลูกนี้นะครับเข้าหน่อยดักแทงเข้ามานะจะเกี่ยวหมดฮะติดหมดฮะนะเอาอาศัยซ้ายดันไว้นะครับลูกนี้ไม่ได้นะฮะห้องเครื่องไม่ได้นะครับเราป้องกันไว้ด้วยกระจับแล้วก็ตามทีนะฮะแต่ก็สะดุ้งไปเหมือนกันนะฮะโตไม่หยุดพยายามฮะชายน้อยนะฮะแต่ทำอะไรไม่ถนัดนะครับดูเหลี่ยมของเดชฤทธิ์เนี่ยโดนแล้วนะหนักเป็นเบาแล้วนะครับพอแทงเข้าไปซ้ายออกมาอีกนะฮะแทงเข้าไปไม่เป็นไรออกมุมเก็บนะฮะแป๊กหมดนะเตะเข้ามาทำยังไงนะไม่เป็นไรโดนโต้อีกเหลี่ยมอีกนะฮะออกไปนะครับรูปร่างก็ไม่เสียเปรียบนะครับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเดินต้องเดินมากกว่านี้ไอ้หนูนะต่อยบนก็พลังหมัดลดน้อยลงไปนะข่าวในก็ไม่ได้เดชฤทธิ์นะฮะเอามือทั้งสองดันออกมาแล้วก็แทงนะครับคล้องมาเอ้าต่อยหนักเป็นเบาหมดแทงซ้ายลูกนี้นะแทงขวาเพลินๆลูกนี้สรุปซ้ายออกมาหลุดหมดแล้วชาชายน้อยเอาแล้วไม่รู้จะทำไงแล้วยกที่4นะฮะอย่างนี้คงเห็นได้ชัดนะแฟนๆบอกน้ำหนักหมัดหมดไปแล้วปลายคางแต่เป็นปลายเท้าซะนะครับอันตาซินไม่ได้จ่ายนะเป็นเทปคู่ขวาไม่โดนหมดนะฮะเก็บอาวุธหมดนะฮะแล้วรู้สึกน้ำหนักจะเบาอย่างที่ผมเคยกล่าวเปลี่ยน113ปอนด์ไม่ใช่น้ำหนักของชาติชายน้อยนะครับเป็นน้ำหนักของเดชฤทธิ์ สเพลินจิตนะฮะดูภาพช้านี่ดูแม่ไม้มวยไทยโดยตรงนะนี่เตะมาคล้องหมดนะฮะสมัยนี้การพัฒนาของมวยไทยเนี่ยไปถึงอย่างนี้โอ้และสวยงามอีกนะครับดูหน้าดูนะแม่พยายามจริงๆสำหรับชาติชายน้อยต้องชมเชยนะครับต้องชมเชยเดชฤทธิ์โอ้โหวันนี้มาเยี่ยมจริงๆนะดูเหงื่อนักมวยนะเห็นชัดนะกล้องของเรามา 100% เลยวันนี้ไฮวิชั่น3กล้องนะครับชัดเจนนะฮะครับเหลือยกสุดท้ายนะฮะก็คงจะเป็นยกที่ต้องอาศัยพระเจ้านะครับเราต้องแรงขึ้นมาอีกจริงๆสำหรับชาติชายน้อยชาวไร่อ้อยนะครับพอไปขึ้นยกที่5ก็คงจะเป็น6จุดตอน1จุดเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วก็คงจะแม่อย่างนี้แฟนๆเข้าตาทำไงถึงจะยุบต่อยท้องยุบไหมต่อยบนลงนะเก็บหมัดของชาติชายน้อยหมดแล้วจะต้องพยายามคงไม่ยุบแล้วนะนะฮะยกนี้ก็ยังมีสิทธิ์อีกนิดนึงแต่ต้องไล่ให้ยาวหน่อยนะฮะยังดูนี่ไอ้หนูยกนี้ถอยแล้วนะฮะอาศัยเหลี่ยมแล้วเบรกไปอีกเนี่ยเตะมาก็ไม่ถึงไม่ถึงหมดดูเด็กคนนี้ดีๆนะฮะแล้วยิ่งถอยไปพิงเชือกอย่างนี้ด้วยก็จบนะฮะชาติชายน้อยไม่ทราบจะเอารูปไหนมาทำเดชฤทธิ์นะฮะอย่างนี้นะครับ3นาทีนะครับก็คงจะผ่านพ้นไปอย่างนี้นะฮะหาเหลี่ยมหามุมต้องไล่มากกว่านี้ติดหมดนะฮะแป๊กหมดนะฮะเอานะครับอย่างนี้จะทำอะไรนะฮะยิ่งระยะห่างหมัดก็ตามไม่ถูกแล้วนะฮะระยะไกลออกไปนะฮะแล้วยก5ด้วยกำลังหมัดก็ต้องลดน้อยลงไปต่อยไปต่อยมาท่านผู้ชมที่เคารพฮะมวยที่ลดน้ำหนักลงมาอย่างชาติชายน้อยก็คงจะตัวเล็กลงไปแล้วนะฮะเป็นธรรมชาติมวยชนะนะฮะคลองขึ้นมาทันทีเดชฤทธิ์ สเพลินจิตนั่นบอกพอแล้วหมดยกขอโทษขอโพยนี่คือมารยาทของมวยไทยนะครับแล้วก็ฝรั่งเขาทึ่งตรงนี้ที่ทั่วโลกเขาบอกว่าชกกันแทบเป็นแทบตายแต่ครบยกแล้วให้อภัยกันเสมอเดชฤทธิ์ สเพลินจิตชนะคะแนนไปอย่างสวยสดงดงามในวันนั้นนะฮะ